พี่ปิงพี่ช่วยเลิกมาหาหนูสักทีได้ไหมหนูขอร้องอ่ะปาล์มเฮ้ยปล่อยปาล์มปาล์มให้โอกาสพี่อีกสักทีได้ไหมอ่ะนะพี่สัญญานะถ้าเกิดปาล์มกลับมาคืนดีกับพี่อ่ะเรื่องเงินพวกนั้นอ่ะปาล์มไม่ต้องคืนพี่เลยก็ได้นะพี่ปิงหนูว่าพี่พอเหอะพี่เลิกมาหาหนูได้แล้วส่วนเรื่องเงินเนี่ยโอเคเดี๋ยวหนูจัดการหามาให้พี่เองโอเคปะพี่ปิงนี่พี่จะทำอะไรของพี่เนี่ยแล้วนี่แฟนหนูก็อยู่บ้านนะหนูออกไปหาพี่ไม่ได้หรอกถ้าเธอยังไม่ยอมออกมาหาฉันอีกแล้วก็ฉันจะโพสต์ประจานเธอทางโซเชียลหรือฉันจะเข้าไปหาเธอถึงที่บ้านนี่นะพี่ปิงนี่พี่จะทำอะไรของพี่อะฮะเธอรู้จักฉันดีนี่คิดว่าฉันไม่กล้าฉันทำมันได้ทุกอย่างเลยนะรู้ไหมที่รักคือว่าที่รักกำลังจะไปไหนเหรออ๋อพี่กลับมาตอนไหนล่ะคะสักพักแล้วล่ะพอดีผลไม้ที่บ้านมันหมดนะคะหนูเลยว่าจะแวะไปซื้อที่ตลาดสักหน่อยงั้นเดี๋ยวพี่ไปส่งนะไม่เป็นไรค่ะพี่นอนพักเลยเดี๋ยวหนูออกไปแป๊บเดียวก็กลับมาแล้วพี่ปิงหนูรู้นะว่าก่อนนั้นเนี่ยตอนที่พ่อหนูป่วยเข้าโรงพยาบาลไม่สบายอยู่พี่ก็คอยดูแลเรื่องค่าใช้จ่ายทุกอย่างหนูก็อยากจะขอบคุณพี่จริงๆแต่นี่พี่ต้องเข้าใจก่อนนะว่าเรื่องเงินกับเรื่องความรู้สึกอ่ะมันคนละเรื่องกันถ้าตอนนั้นพี่ไม่นอกใจหนูตอนนี้เราก็คงไม่ต้องเลิกกันหนูว่าเราสองคนอ่ะไม่สามารถกลับไปเป็นเหมือนเดิมได้แล้วตอนนี้หนูมีชีวิตใหม่แล้วพี่เลิกตามตอแยแล้วก็เลิกมาหาหนูสักทีเถอะปาล์มปล่อยปาล์มจะสรรหาคำพูดที่มันน่าฟังขนาดนี้มาทำไมอะฮะถ้าปาล์มพูดได้ขนาดนี้คิดได้ขนาดนี้ทำไมถึงให้ผัวใหม่ของเธอมาใช้หนี้ให้เธอฮะจะได้จบก็เป็นเพราะว่าหนูไม่ได้บอกเขาไงหนูไม่อยากให้เขาต้องมารับรู้เรื่องอะไรแบบนี้ไงอีกอย่างมันก็ไม่ใช่เรื่องของเขาและที่สำคัญนะหนูไม่อยากให้เขามารับรู้อีกว่าหนูเคยคบกับคนเฮงซวยอย่างปาล์มพี่เลยนะถ้าเธอยังติดหนี้ฉันอยู่นะเธอยังใช้หนี้ฉันไม่หมดฉันสั่งให้เธอทำอะไรอ่ะเธอก็ต้องทำตามที่ฉันสั่งถ้าฉันบอกให้เธอคืนดีกับฉันน่ะเธอก็ต้องคืนดีกับฉันเข้าใจไหมปล่อยผมเป็นเธอจริงๆเลยครับปามี่ยังใช้น้ำหอมกลิ่นเดิมอยู่เลยนะเนี่ยฉันคุ้นเคยซะเหลือเกินนะเฮ้ยรักข้างนอกอากาศร้อนมากเลยนะแดดก็แรงเดี๋ยวผิวก็เสียหมดหรอกอ่ะนี่ลองแกเป็นใครวะแล้วแกเป็นใครวะฮะอ๋อแฟนเก่าปาล์มสินะปาล์มกลับเข้าบ้านไปก่อนนะเดี๋ยวพี่จัดการเองค่ะก็เคยได้เจอนะได้ข่าวว่าแกก็ใช่ย่อยเลยนี่ได้ยินมาว่ามีคดีติดตัวไม่น้อยเลยนะฉันจะบอกอะไรแกให้ฉันก็จะบอกอะไรแกให้เหมือนกันตั้งแต่ตอนนี้เป็นต้นไปทุกคำพูดที่ฉันจะพูดรบกวนแกตั้งใจฟังแล้วก็จำใส่สมองไว้ด้วยใช่แกคือแฟนเก่าปาล์มนั่นก็แปลว่าอดีตส่วนฉันคือปัจจุบันแล้วก็อนาคตที่สดใสของปาล์มเข้าใจไหมเข้าใจไหมเข้าใจครับปาล์มติดเงินแกอยู่เท่าไหร่5 แสนเหรออยากโดนอีกสักคดีไหมฮะ3 แสนครับ3 แสนในนี้มีเงินอยู่ 350,000 พอดีใช่ไหมไม่
ฉันถามว่าพอดีใช่ไหมพอดีครับไม่ดีอยากโดนอีกสักคดีไหมไม่ดีครับแล้วต่อไปถ้ามีเรื่องอะไรไม่สินี่จะเป็นครั้งสุดท้ายที่แกมาหาปาเพราะถ้ามีครั้งต่อไปแล้วก็แกต้องคิดไม่ถึงแน่ๆว่าฉันสามารถทำอะไรได้บ้างเข้าใจไหมเข้าใจครับไปไปห้าร้อนบ้านเรานี่มันร้อนจริงเลยนะไม่ไหวจริงพี่ป๊อปคือฟังหนูอธิบายก่อนนะคะคือว่าแค่หนูยังติดเงินเขาอยู่แล้วตอนนี้ก็กำลังจะทยอยคืนให้เขาอ่ะหนูกับเขานี่ไม่ได้มีอะไรเกี่ยวข้องกันเลยนะคะพี่ต้องเชื่อใจหนูนะแล้วพี่หาอะไรอยู่คะเนี่ยอ่ะเจอละนี่ไงกุญแจรถแล้วพี่หากุญแจรถทำไมคะก็จะพาปาไปซื้อผลไม้ไงปาตอนนี้เราเป็นสามีภรรยากันแล้วนะเรื่องแบบนี้ปาไม่ควรปิดบังพี่ใช่ไหมค่ะถ้าต่อไปอ่ะปามก็ต้องเชื่อใจพี่ถ้ามีปัญหาอะไรอีกปามก็ต้องให้พี่มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือแก้ปัญหาไปด้วยกันเข้าใจไหมเข้าใจแล้วค่ะไม่ต้องกลัวแล้วนะขอบคุณนะคะซื้อผลไม้ครับ